สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดไล่ล่านายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายยุติภารกิจไล่ล่าตัวนายแป้งซึ่งเป็นผู้ต้องหาอันตรายมีพฤติกรรมหลบหนีและมีการใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่พบเห็นโดยจากปฏิบัติการไล่ล่าและหลักฐานต่างๆในขณะนี้พบว่านายแป้งยังคงหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดยังไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าออกจากพื้นที่โดยทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจบูรณาการปิดล้อมพื้นที่เชิงเขาโดยรอบหมู่บ้านเพื่อปิดเส้นทางหลบหนีส่วนความเป็นไปได้ที่นายแป้งจะหลบหนีออกนอกพื้นที่นั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่และได้ปิดทางลงเขาโดยรอบแล้วอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการติดตามตัวนายแป้งทุกวันเนื่องจากในพื้นที่มีอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอดทั้งนี้คาดว่านายแป้งยังสามารถใช้ชีวิตรอดอยู่ในป่าได้แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตัดวงจรการส่งเสบียงเนื่องจากนายแป้งได้เตรียมการเพื่อหลบหนีอยู่ในป่าไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวันที่นายแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในเวลาประมาณเที่ยงคืนนั้นก็พบว่านายแป้งได้มุ่งหน้าไปหลบหนีบนเขาโดยไม่มีการแวะนอกเส้นทางด้านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีผู้ติดต่อไปยังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อประสานขอเข้ามอบตัวเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อขอเข้ามอบตัวเป็นใครและบุคคลที่จะขอเข้ามอบตัวนั้นเป็นใครขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน